กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมรับประทานปลาตั้งแต่เล็กจนโตแม่บอกว่ากินปลาเยอะๆนะลูกจะได้ฉลาดฉลาดวันนี้เลยฉลาดเหลือเกินแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมครับโปรตีนจากเนื้อปลาย่อยง่ายกับเมนูปลาไข่เปรี้ยวหวานได้ปลาไข่มาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายเดี๋ยวเขามีระบบแบบฟลูเซนนะคุณผู้ชมแต่ก่อนเริ่มจะทอดต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งวันนี้ขวดเนี้ยได้ทั้งทอดและผัดนะน้ำมันรำข้าวมรกตคุณผู้ชมครับอุ่นน้ำมันไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะเรื่องทอดเนี่ยขี้เหนียวน้ำมันไม่ได้เลยคุณผู้ชมเราจะต้องใจถึงพอสมควรและที่สำคัญเมื่อทอดเสร็จแล้วคุณผู้ชมอยากทอดอะไรก็ทอดให้จบๆน้ำมันที่เหลือเราจะไม่นำกลับมาใช้อีกนะคุณผู้ชมปลาไข่นำออกจากตู้เย็นวางไว้แล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดตัวยังเปียกๆอยู่คุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้คุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คลุกๆซะให้ปลาเนี่ยที่ชื้นๆอยู่เนี่ยมีแป้งเกาะติดแค่นี้คุณผู้ชมสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบมีแป้งหนาๆก็ไม่เป็นไรแต่การใส่แป้งไปคลุกทำให้ปลาเนี่ยกรอบง่ายนะคุณผู้ชมเนื้อปลาไม่ติดกันและที่สำคัญทำให้ทรงปลาที่ทอดสวยงามเอาละเสร็จแล้วเราก็จับปลาของเราเนี่ยขึ้นมาสะบัดเอาแป้งออกนะคุณผู้ชมนะหย่อนลงไปดูได้แล้วคุณผู้ชมร้อนกำลังดีวิธีนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ปลาที่ไม่มีแป้งเคลือบมากจนเกินไปสะบัดสะบัดหน่อยน้ำมันก็จะไม่เสียหายมากเศษแป้งก็จะไม่อยู่ในน้ำมันเราก็จะใช้ทอดอะไรต่อมีอะไรได้นานนะคุณผู้ชมสำหรับปลาไข่คุณผู้ชมบางท่านก็ชอบแบบกรอบทั้งตัวเลยแต่บางท่านก็ชอบแบบยังคงมีความนุ่มๆอยู่ยังไงคุณผู้ชมก็รับประทานได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเวลาทอดนี่ร้อนทุกมุมเลยนะนี่คือข้อดีของกระทะนอนสติกปลาหัวมาลายคุณผู้ชมกระจายความร้อนดีมากเอาล่ะสักครู่เดียวเดี๋ยวปลาจะกรอบแล้วนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมสังเกตดูลักษณะของปลาเหลืองอ่อนถ้าคุณผู้ชมทอดนานกว่านี้ส่วนครีบก็จะเหลืองเกรียมคุณผู้ชมดูสิสีสวยกำลังดีนะคุณผู้ชมยังมีความชื้นและยังมีความนุ่มของปลาเหลืออยู่แบบนี้อร่อยคุณผู้ชมแต่ถ้าทอดจนกรอบกรวบเลยแหมสำหรับเราไม่ชอบนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะดูสิว่าปลาที่ทอดแล้วของเราจะมีรสชาติอร่อยได้ยังไงก็ต้องติดตามต่อไปปลาทอดเสร็จเรียบร้อยเราก็ควรจะเตรียมให้มันครบ3รสนะคุณผู้ชมก็เริ่มต้นเราใส่น้ำมันขวดเดิมบอกแล้วได้ทั้งทอดและผัดก็ต้องเป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะคุณผู้ชมนะใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมตามด้วยกระเทียมสับทั้งหมดจะผัดในเวลาอันรวดเร็วนะคุณผู้ชมกระเทียมสับแล้วก็ยังมีกระเทียมดองด้วยใส่2กระเทียมเลยพริกชี้ฟ้าเหลืองใส่ลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเอาล่ะผัดทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมนะพอทันทีที่มีกระเทียมดองอ่ะความน่ารับประทานมันจะออกมาทันทีมันจะแบบอมเปรี้ยวชวนรับประทานมากขึ้นนะคุณผู้ชมแล้วสีสันก็สวยหอมน่ารับประทานแล้วนะทีนี้พอทั้งหมดเริ่มหอมเราจะไม่ผัดจนกระทั่งเหลืองกลายเป็นเจียวรสชาติของเราจะใช้มะขามฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้คุณผู้ชมพอใส่ลงไปหน่อยนึงจะได้อมเปรี้ยวอมหวานแล้วเราก็ตามด้วยน้ำสะอาดลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเพิ่มความเค็มก็จะต้องเป็นเกลือป่นพอเราใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคนทุกอย่างให้เข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมสีสันจะออกมาดูเข้มข้นอมเปรี้ยวอมหวานเผ็ดน้อยๆเราก็จะได้น้ำปรุง3รส
กลิ่นหอมโชยมาแล้วคุณผู้ชมโชยมาแล้วเคล็ดลับที่จริงๆไม่อยากจะบอกใครเลยคุณผู้ชมจะใช้นะออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติตราเพียร์เลสฟู้ดใส่ลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมอุ้ยกลิ่นนัวๆเลยคุณผู้ชมจะน่ารับประทานขึ้นมามากขึ้นเยอะนะกลิ่นดูไปแบบ3รสแบบฝรั่งเอาละพอละลายหมดแล้วคุณผู้ชมดูสีสิตักเข้ามาในทัพพีก็จะเห็นเนี่ยเป็นแบบนี้น่ารับประทานมากนะแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ลงไปเอาละคุณผู้ชมพอได้ลักษณะแบบนี้นะแนะนำคุณผู้ชมว่าปิดไฟเอาละพอปิดไฟเสร็จหยิบช้อนคันใหญ่ๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยๆใส่ปลาลงไปแบบเบามืออย่าให้ปลาหักนะคุณผู้ชมนะอุตส่าห์ทอดซะสวยๆเอาละพอใส่ไปเสร็จคุณผู้ชมคลุกเบาๆเนี่ยตักน้ำอาบเขาหน่อยนึงพอคลุกเรียบร้อยแล้วแบบนี้คุณผู้ชมก็เตรียมจานมาเสิร์ฟสิเสร็จแล้วก็ของแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเขาก็นับคนกี่คนล่ะคนละตัวเขาไม่ให้เยอะแต่เดียนให้คุณผู้ชม2ตัวก็ได้นะคะเพราะว่าเดียนทำเยอะอะค่ะเห็นไหมคะโอ้ยดูดีค่ะคุณผู้ชมเดียนให้น้ำค่ะน้ำราดซึ่งมีความหอมและดูชวนรับประทานนะคะคุณผู้ชมน่าทานจริงๆบอกไว้ก่อนเลยนี่ยังไม่พอคุณผู้ชมเดี๋ยวมีงาขาวคั่วมันจะหอมตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะตรงมีงาแล้วก็ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวว่ามันต้องมีค่ะกับข้าวแบบนี้มันต้องมีไปนิดหนึ่งนะคะใบผักชีเพราะเวลารับประทานเสร็จมันจะมีกลิ่นขึ้นมาค่ะกลิ่นของผักชีเนี่ยกับกลิ่นของอาหารทอดๆมีงามีอะไรแบบนี้มันเข้ากันค่ะคุณผู้ชมค่ะตั้งใจมากใบหกใบหล่นนะคะรีบทานค่ะคุณผู้ชมค่ะปลาอะไรต่อมีอะไรก็ได้คุณผู้ชมจัดการทอดซะแล้วก็ทำแบบ3รสแบบนี้อร่อยทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะตำรับอร่อยอร่อยแบบนี้จะยิ่งสักนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเคล็ดลับงานครัวสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยจะทำปลาเป็นชิ้นงอสวยๆแล้วทอดยังไงนะให้ปลาของเราชิ้นน่ารับประทานเหลืองตามต้องการแล้วเราจะตักเนื้อปลาเก๋าของเราขึ้นมานะคะแล้ววันนี้เราจะมาทำปลาผัดเปรี้ยวหวานกันค่ะคิดถึงแกงผักบุ้งอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานแกงผักบุ้งไข่นกกระทาทอดถึงเวลาจะรับประทานก็เตรียมถ้วยใบสวยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ